พี่ดีเนี่ยสายหน้าพี่ดีไม่เห็นมาหาเจ๊งใจเราที่ถอนแล้วจะมาใส่ในกันไม่ต้องมาทำไม่ต้องมาทำแค่นี้นะครับพี่เขาวิ่งเสียงคนร้องก็เลยวิ่งมาดูก็บอกไฟฟ้าแล้วจงจอยก็เลยบอกคนนู้นคนนี้คนนั้นเก็บของไม่ทันอ่ะมันเร็วมากมันเร็วจริงๆเร็วมากทำอะไรไม่ได้เลยแล้วสักพักหม้อแตงทุกคนระเบิดตุ้ม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 เนี่ยก็วิ่งออกกันเด็กกลัวมากอ่ะอะไรก็ออกมาไม่ได้เลยเร็วมากมันเร็วติดไหม้หมดทุกอย่างมากเงินสดรถมอเตอร์ไซค์เครื่องแข็งของตู้เย็นไหม้หมดเลยนะคะไหม้หมดเลยเราเดินเรื่อยๆแล้วเราบอกข้างในระเบิดข้างในระเบิดก็มันเร็วมากไฟเร็วมากมันเป็นแบบขายดอกไม้จันทร์แถมเป็นประกายใช่ไหมครับมันคืบแค่เดียวมันคืบสองเท่ากลัวเด็กวิ่งเลยพี่จะไปอยู่ได้ไงกลัวเด็กกลัวจะก้มเก็บของเดี๋ยวเกิดมันไฟมันไหม้เราทำไงใช้เวลานานมันลามไปไม่นานกินบริเวณพื้นที่ไม่นานเลยไม่นานเลยแค่สิบกว่านาทีมันมีเสียงระเบิดใช่ไหมครับสักพักเสียงระเบิดหม้อแปลงระเบิดข้างบนเสียงตุ้มตุ้มตุ้มเลยเสียงแบบกลัวค่ะน้องสาวก็โทรมาเองต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางเทศบาลนะครับต้องขอขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพิมายผู้ว่าการจังหวัดนะครับกองทัพไปสองนะครับท่านแม่ทัพนะครับแล้วก็ผู้การตำรวจตอนนะครับทั้งสามนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือกองพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็เทศบาลอบต.ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ห้างสินค้าท่านเดอะมอลล์เทอร์มินอลนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่เทศบาลนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรทุกคนนะที่ช่วยกันดูแลแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้นะครับนะก็วันนี้นะครับเราได้จัดพื้นที่นะครับในการที่จะค้าขายเพิ่มเติมต้องขอขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดตะแกนะครับที่ให้พื้นที่ในการค้าขายชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนนะในวันนี้นะครับก็ได้จัดเล่นดำเนินการติดตั้งแผงได้เลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างๆนี้ก็คือไฟฟ้านะครับตอนนะครับจังหวัดนครพิมายนะครับไฟฟ้าคุณภาพนะครับก็ได้เร่งที่จะจ่ายไฟให้ครบพื้นที่ให้เรียบร้อยต้องเรียนเลยว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ20%ก็สามารถจ่ายไฟได้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่มีงานเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนะครับก็มีกองอำนวยการอยู่นะครับที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วก็รับเรื่องว่าจะดำเนินการยังไงแบบไหนครับเพื่อเทศบาลมีอะไรให้ช่วยเหลือได้ยินดีเต็มที่ครับที่เรามีกองอำนวยการอยู่ที่หน้าวัดตะแกงนะครับอันนี้ก็มีกองอำนวยการที่จะรับแจ้งเรื่องราวนะครับส่วนต่อมาครับเราก็ขอขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดตะแกงนะครับที่มอบพื้นที่ให้ในการที่ทางเทศบาลจะตั้งเต็นท์นะครับก็จะบรรจุแผงได้ประมาณสัก200แผงนะครับในการดำเนินการที่จะให้คนมาค้าขายได้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอบคุณการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเรื่องฟืนไฟของแผงนะครับวันนี้ก็จะเร่งติดตั้งให้เลยเหมือนกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถขายของได้ในผมว่าพรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดพร้อมก็สามารถค้าขายได้ละครับผมต้นมีผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้ที่แจ้งมาประมาณ100กว่าแผงนะแต่เราเตรียมไว้200แผงนะครับท่านใดพร้อมก็สามารถเข้ามาดำเนินการได้เลยครับ